19นาฬิกาชาวบ้านในหมู่บ้านนาจารตำบลปากตมอำเภอเมืองเชียงคานจังหวัดเลยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังเมื่อช่วงเย็นเกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักน้ำป่าพร้อมดินเหลวในภูเขาหลากเข้าท่วมหมู่บ้านระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรล่าสุดฝนยังตกต่อเนื่องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเผยผลตรวจคัดกรองนักกีฬาสตาฟโค้ชและผู้เกี่ยวข้องกว่า 4,300 รายในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์เมื่อวันที่5มีนาคมพบผลเป็นบวก38รายทั้งนี้นักกีฬาที่ติดเชื้อได้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันและส่งตัวกลับไปรักษาผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต1พร้อมตำรวจร่วมกันจับกุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชื่อดังย่านอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีภายในห้องทำงานพร้อมของกลางเงินสด 10,000 บาทที่เรียกรับสินบนโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารจากผู้รับเหมาก่อสร้าง19นาฬิกา PTT Station และบางจากออกประกาศใหม่ยกเลิกการปรับราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลจากเดิมเมื่อเวลา 16 นาฬิกา 40 นาทีประกาศปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยให้มีผลตี 5 พรุ่งนี้ขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเหมือนประกาศเดิม